เรารักการปฏิบัติธรรมรักที่จะเข้าถึงธรรมก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะทำทุกอริยาบทเลยนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรมของเราจะเป็นเขตนอกเขตในเนี่ยก็สามารถทำอย่างนี้ได้และต้องทำด้วยถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการเข้าถึงธรรมชีวิตจะสมบูรณ์ได้เมื่อใจหยุดนิ่งทุกสรรพชีวิตสิ่งที่ปรารถนาคือความสุขดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขกามานิภูตานิสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องการมีความสุขทั้งสิ้นเราก็เช่นเดียวกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะมันมีที่เดียวคือที่ที่ใจหยุดใจนิ่งนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่โลกนี้โลกอื่นตลอดแสงกัจจวาลนันทจักรวาลครอบประโยคเดียวกันความหมายเดียวกันพระเดชคุณหลวงปู่ก็กล่าวอย่างนี้สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือถ้าเราอยากจะได้เจอความสุขที่แท้จริงที่เรายอมรับว่านี่คือความสุขต้องหยุดกับนิ่งฝึกใจให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันวันใดจะกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใจอยู่กับตัวหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าใจไม่หยุดไม่หยุดนิ่งแถมวิ่งไม่หยุดยั้งสิ่งที่เจอก็คือแค่ความเพลินซึ่งแล้วก็ใจก็เป็นความสุขไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไหนไปต่างประเทศไปโลกหรือจักรวาลไหนก็ตามเนี่ยถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งก็ไม่เจอความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความสุขไปไหนมันก็ไม่เจอความสุขเจอแค่ความเพลินแล้วก็ความเพลียกลับมาถึงก็พลอยหลับไปเลยเพราะฉะนั้นชีวิตมีอยู่แค่ตรงนี้แหละ